ส่องความเห็นแม่จีนหลังเพิรพ์ดทำแฮชแท็กล็อกกี้แฟนพุ่งติดเทรนข้ามวันข้ามคืน กลายเป็นดราม่าข้ามวันข้ามคืนจากกรณีแฮชแท็กล็อกกี้แฟนหลังนางเอกช่องวัน31เพิร์ตวิริศราตั้งกิจสุวานิชได้ขึ้นไปบนเวทีกระทบไล่์ศิลปินดังแจ็คสันหวังทีในคอนเสิร์ตท,ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาหากจะอ้างอิงจากคอนเสิร์ตเมื่อวันศุกร์25พฤศจิกายน2565ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตวันแรกผู้ที่เลือกแฟนคลับเองคือแจ็คสันแต่ของเพิร์นั้น ทางทีมงานเป็นคนเลือกและจากแฮชแท็กแฮชแท็กล็อกกี้แฟนนอกจากแฟนคลับชาวไทยจะเดือดแล้วแน่นอนว่าแฟนคลับชาวจีนก็เดือดไม่แพ้กันทั้งยังออกมาประกาศแบนนักแสดงสาวพร้อมทางข้อความสุดเจ็บจีดว่าหากดาราไทยคนนี้มีโอกาสทำงานในจีนไม่ว่าจะเป็นการแสดงภาพยนตร์หรือถ่ายโฆษณาโปรดยาสนับสนุนเธอเพราะเธอเป็นดาราดังนั้นเราจึงกล้าใช้สิทธิ์ของเธอทำร้ายผู้อื่นคนแบบนี้ไม่ควรมีโอกาส มีชื่อเสียงในประเทศจีนนอกจากนี้ยังมีอีกมากมายหลายข้อความที่ถูกแปลและแชร์ต่อ,ตอกัน